เมสันเมาส์เตรียมเก็บกระเป๋าล่าเชลซีสถานการณ์ของเมสันเมาส์ในรั้วสแตมฟอร์ดบริดจ์ยังคงคลุมเครือหาข้อสรุปที่ชัดเจนไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ประเด็นดังกล่าวถูกกล่าวถึงมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่สุดท้ายยังค้างเติ่งจนถึงปัจจุบันล่าสุดสื่อเมืองผู้ดีออกมาระบุว่าเชลซีได้แจ้งกับมิดฟิลด์วัย24ว่าเขาสามารถพูดคุยกับต้นสังกัดใหม่ได้เลยหลังจบฤดูกาลนี้เมาส์เหลือสัญญากับทีมจนถึงกลางปี2024หลังเขาเซ็นสัญญาครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคม2019จากการทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในการยืมตัวกับดาร์บี้คาวตี้อย่างไรก็ตามสัญญาที่เขาเซ็นในเวลานั้นมีรายได้ประมาณ 80,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้สูงนะเมื่อเทียบกับเพื่อนร่วมทีมที่ได้รับค่าเหนื่อยมากกว่าเขามากหลายเท่าตัวและปัจจุบันเขายังรับเงินจำนวนนี้อยู่มีรายงานระบุว่าค่าเหนื่อยที่เขาได้รับไม่ได้ติดอยู่ใน20อันดับแรกของทีมที่มีผู้เล่นชุดใหญ่กว่า33คนด้วยซ้ำนั่นทำให้เมาส์เชื่อว่าตัวเขาเองที่ทำงานหนักกับสโมสรมาตลอดเป็นผู้เล่นหลักสมควรได้รับค่าเหนื่อยที่สมน้ำสมเนื้อกว่านี้เพราะเมื่อเทียบกันกับเพื่อนร่วมทีมของเขาไม่ว่าจะเป็นลาฮีมสเตอร์ลิงที่รับอยู่ 325,000 ปอนด์หรือจะเป็นลิสเจมเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่มูลค่าประมาณ 250,000 ปอนด์แข่งทีมชาติอังกฤษหวังว่าตัวเองควรได้ค่าเหนื่อยเพิ่มเป็น3เท่าจากเดิมก็คือ 240,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่ตัวเลขดังกล่าวเชลซีมองว่าเป็นการขูดเลือดกันเกินไปสิงห์บลูพร้อมจบที่ตัวเลขอยู่ที่ 180,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นนั่นทำให้การเจรจาดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าและคลากระสั่งมาจนถึงปัจจุบันอีกหนึ่งเหตุผลที่สื่อหยิบยกมาพูดคุยคือการเปลี่ยนเอเจนต์ของเมาส์จากโทนี่เมาส์พ่อของเขามาเป็นนิวฟิวิงจากเวสเทอร์แมนมีเดียกรุ๊ปยิ่งทำให้สถานการณ์ต่อสัญญาเข้าขั้นตึงกว่าเดิมขณะที่ทางเดลี่เมลอ้างอิงเพิ่มว่าท็อดโบลี่เจ้าของทีมเชลซียินดีที่จะปล่อยตัวเมาส์ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยระบุว่าสโมสรตั้งค่าตัวเขาไว้ที่ประมาณ50ล้านปอนด์และอาจจะมีการปรับลดลงจากเดิมเล็กน้อยใครอยากได้ก็เล่เข้ามาเล่เข้ามาแน่นอนว่าในวัย24ปีเมาส์คือหนึ่งในผู้เล่นที่เนื้อหอมแม้ฤดูกาลนี้เขาจะไม่ใช่แกนหลักทีมรวมถึงมีอาการบาดเจ็บรบกวนจนทำให้ผลิตผลงานออกมาได้ไม่น่าประทับใจเท่าที่ควรแต่สโมสรอื่นๆยังมองว่าเขาคือผู้เล่นระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกอยู่ดีลิเวอร์พูลนิวคาสเซิลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างตกเป็นข่าวที่จะจ้องคว้าเมาส์ไปร่วมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหงแดงอยู่ในช่วงเตรียมผลัดใบผ่าตัดใหญ่ในแผงมิดฟิลด์ว่ากันว่าเยอร์เก้นคลอปกำลังมองหาผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างน้อย2รายเข้ามายกระดับทีมอีกครั้งหลังทรัพยากรที่มีอยู่ปัจจุบันหลายคนกำลังเป็นหงชราผ่านช่วงเวลาที่พีคสุดของตัวเองไปแล้วอีกทั้งยังไม่ตอบโจทย์พอกับเป้าหมายสโมสรเพราะจูดเบลลิงแฮมที่ทีมตกเป็นข่าวคนเดียวไม่น่าจะพอสาลิกาดงเจ้าบุญทุ่มคนใหม่เป็นอีกหนึ่งทีมที่พร้อมคว้าตัวเมาส์ไปร่วมทัพเพื่อยกระดับแดนกลางและแนวรุกทีมในฤดูกาลหน้าหากต้องการให้ทีมบินสูงมากกว่านี้ขณะที่ผีแดงผู้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะ 80% ทุกคนบนโลกแม้หลายคนอาจตั้งคำถามว่าทีมจะจับเขามาเล่นตรงไหนในทีมแต่ตลาดนักเตะอะไรก็เกิดขึ้นได้หากเทนฮาร์กถูกใจก็คงไม่ใช่ปัญหาซึ่งสถานะของทั้ง3ทีมที่ตกเป็นข่าวไม่มีปัญหาเรื่องค่าตัวจำนวนดังกล่าวรวมถึงค่าเหนื่อยที่เมาส์ร้องขอแน่ๆเพราะทั้งอายุการใช้งานยังไกลมีสัญชาติอังกฤษรองรับอีกเพียงแต่สถานะปัจจุบันของเมาส์ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ดีที่สุดเหมือนอย่าง 2-3 ฤดูกาลที่ผ่านมาจะมีทีมไหนพร้อมเสี่ยงจ่ายค่าเหนื่อยให้เขาในตัวเลขที่สูงระดับนี้ผลลัพธ์ที่ตอบได้ดีคือเขาเล่นไป32เกมทุกรายการยิงไปได้แค่เพียง3ประตูกับแอสซิสต์6เท่านั้นข้อเสนอที่สูงย่อมมาพร้อมกับผลงานที่ดีด้วยเช่นกันแต่เมาส์ดีพอที่จะรับค่าเหนื่อยหลัก 200,000 ปอนด์บวกแล้วเหรอส่วนเชลซีเองชื่อว่าในเมื่อคุยกันไม่ลงตัวท้ายที่สุดการแยกทางกันคือคำตอบที่เหมาะสมสุดแม้เมาส์จะเป็นเด็กปั้นที่ทีมฟูมฟักมาแต่เมื่อเวลานี้กลายเป็นเด็กดื้อก็คงต้องปล่อยไปถึงราคาค่าตัวเมาส์หลายคนมองว่าน่าจะสูงกว่านี้หากต้องปล่อยออกไปแต่อย่างที่บอกปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญาอยู่อีกแค่1ปีเศษทำให้เชลซีเองไม่กล้าตั้งค่าตัวสูงว่าเกินจริงเพราะถึงอย่างไรในท้ายที่สุดสถานการณ์เรื่องเวลาพวกเขาต้องโดนกดราคาอยู่ดียอมกำขี้ดีกว่ากำตดดีกว่าเชลซีอยากได้เงินค่าตัวจากเมาส์เนื่องจากสโมสรต้องการหลีกเลี่ยงสถานการณ์หน้าบัตรซบเหมือนเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วที่พวกเขาต้องเสียอันโตนิโอรูดิเกอร์และอันดิสคิสเตนเซน2แนวรับคนสำคัญไปให้เรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาแบบฟรีๆรอบนี้หากจะปล่อยก็ขอให้ได้เงินสักก้อนกลับมาเพื่อดึงผู้เล่นรายอื่นมาเสริมต่อไปเมาส์ได้สโมสรใหม่เอเจนต์ได้เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งเชลซีได้ค่าตัวแฮปปี้เอนดิ้งทั้ง3ฝ่าย